ชุคัตสึเฟสติวัลหรือเทศกาลเตรียมตัวตายของชาวญี่ปุ่นเทศกาลนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจและวางแผนหลายสิ่งหลายอย่างในขณะที่พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ในช่วงเทศกาล2วันผู้เข้าร่วมสามารถฟังคำสอนทางศาสนาการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและลงไปนอนในโลงศพพร้อมทั้งเรียนรู้สิ่งที่ต้องจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆของตนเองนอกจากนี้จะมีการเขียนเจตจำนงสุดท้ายของตัวเองให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนๆมีการแต่งทรงผมให้สวยงามแต่งเล็บอีกด้วยวันเวลาในการจัดงานจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมส่วนสถานที่จัดงานจะเป็นตามศูนย์ประชุมต่างๆในจังหวัดโตเกียวและมีจัดในพื้นที่อื่นๆด้วยในขณะที่ความตายเป็นหัวข้อที่ผู้คนส่วนใหญ่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงแต่เทศกาลการเตรียมตัวตายของชาวญี่ปุ่นถือเป็นการเตือนผู้เข้าร่วมระลึกถึงความไม่แน่นอนและสอนให้พวกเขารู้ถึงวิธีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องและเพื่อให้ลดความกลัวเมื่อความตายจะมาถึงในช่วงเวลาที่จัดพิธีการเตรียมตัวตายเขาจะให้ทุกคนมีความสุขร่าเริงเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงไม่ว่าจะเป็นของตัวเราหรือคนที่เรารักทุกคนจะเข้าใจถึงความหมายของการตายและไม่โศกเศร้ามากนักในการเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดให้เหมือนจริงมีโลงศพจริงจัดพวงหรีดจริงแต่งตัวให้ผู้ตายจริงมีแขกเรือมานั่งฟังทุกสิ่งทุกอย่างให้สมจริงทั้งหมดและเทศกาลการเตรียมตัวตายก็ยังคงมีมาอยู่จนถึงทุกวันนี้มีคำพูดดีๆของปราชญ์ท่านหนึ่งเคยพูดเอาไว้1. ทุกวันนี้ที่เรากลัวตายเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวตาย 2. ความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย 3. ถ้าเรารู้ได้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็มีหน้าที่ตายด้วยเราจะยอมรับได้มากกว่านี้ 4. การตายดีคือการตายที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ต้องห่วงหาอะไร 5. ต้นไม้ตายก็เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นอื่น 6. ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเซลล์ของเราได้ตายเพื่อให้เราสุขภาพดีตายเพื่อให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นจบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวสอนใจได้ดีขอขอบคุณที่มาของเรื่องจาก Japan Info และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังปีนี้คนตายด้วยความเจ็บป่วยมากขึ้นตายด้วยความว้าเหวตายด้วยความเดียวดายแต่ถ้าหากเราได้ฟังเรื่องนี้เราก็คงคลายความทุกข์ใจไปได้มากและเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ควรยื้อสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยให้เขาทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยของเขาในเวลานี้เวลาจะมีการเกิดเราจะเตรียมการยกใหญ่หาซื้อผ้าอ้อมขวดนมที่นอนหมอนเครื่องใช้ต่างๆสำหรับผู้ที่จะเกิดมาใหม่แต่แปลกเราไม่เคยเตรียมการสำหรับการตายเลยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนต้องตายขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เสมอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ